ไส้เดือนคิเรตอนไส้เดือนเปลี่ยนโลกความเดิมตอนที่แล้วพวกจืดเข้มอ่อนได้วางแผนช่วยเหลือพวกไส้เดือนให้หนีออกจากฟาร์มก่อนที่จะถูกจับไปเป็นอาหารปลาแผนการทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่รอเวลาลงมือเท่านั้นทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นี่กันเร็วเร็วเข้าขอบคุณคุณวัวมากๆเลยนะคะที่ยอมร่วมมือกับพวกเราถ้าไม่ได้คุณวัวแล้วก็พวกไส้เดือนที่เนี่ยคงไม่แคล้วต้องไปเป็นอาหารปลาแน่ๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้พวกเธอโชคดีกันแล้วกันนะคุณมนุษย์ยังไม่มาฉันว่าฉันรีบออกไปก่อนดีกว่านะค่ะขอบคุณคุณวัวอีกครั้งนะคะพวกเราจะไม่มีวันลืมบุญคุณของคุณวัวเลยล่ะครับโอ้ไม่อะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแย่แล้วไม่ไส้เดือนของฉันโธ่เอ๋ยต้องรีบไปหาไม้กวาดกับถังมาจับพวกมันแล้วทุกคนรีบหนีกันเร็วคุณมนุษย์กำลังไปเอาเครื่องมือมาจับพวกเราแล้วมีอะไรกันเหรอก็คุณมนุษย์น่ะสิคะกำลังไปเอาเครื่องมือมาจับพวกเราแล้วค่ะแย่แล้วพวกไส้เดือนยังเหลืออยู่อีกเพียบเลยแบบนี้ต้องหนีไม่ทันแน่ๆทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยพื้นดินไงครับให้พวกเราขุดดินหนีลงไปใต้ดินสิครับจริงด้วยถ้าพวกเราหนีลงไปใต้ดินแล้วก็คุณมนุษย์ก็ตามพวกเราไม่ได้แล้วทุกคนรีบขุดดินหนีลงไปใต้ดินสิเร็วๆเข้ารีบขุดกันแล้วจริงสิไส้เดือนที่นี่ไม่เคยขุดดินมาก่อนนี่นะทุกคนครับค่อยๆทำตามผมนะครับแบบนี้ครับแบบนี้เฮ้ยไส้เดือนของฉันไม่จริงโอ้โหอะไรเนี่ยพวกฉันไปชวนพักพวกมาได้แค่ไม่กี่คนเองแต่พวกนายพากันมาไปขยโงอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยก็นิดหน่อยอะนะแค่นี้พวกเราก็ทำตามแผนของเราได้แล้วสิคะแย่แล้วครับแย่แล้วอะไรแย่แล้วจืดพวกเราก็หนีไม่ได้หมดแล้วนี่นาจะมีปัญหาอะไรอีกก็พวกเพื่อนๆผมกับพวกเด็กๆที่หนีออกมาจากฟาร์มไส้เดือนนะสิครับพวกนั้นน่ะเขาไม่ยอมทำตามแผนการของเราครับอะไรนะไม่เอาแล้วครับพวกเราไม่อยากติดต่อสื่อสารอะไรกับพวกมนุษย์อีกแล้วครับพวกมนุษย์น่ะใจร้ายคิดจะเอาเราไปเป็นอาหารปลาชาติเนี้ยพวกเราจะไม่คุยกับพวกมนุษย์อีกแล้วครับใช่แต่ว่าถ้าเราไม่คุยกับพวกมนุษย์ก็จะมีสัตว์อื่นๆต้องเดือดร้อนเพราะมนุษย์อีกเยอะแยะเลยนะคะก็ช่างคนอื่นเขาสิมันไม่ใช่เรื่องของเรานี่นะใครบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของเราน่ะทั้งมนุษย์ทั้งไส้เดือนพวกสัตว์อื่นๆแล้วก็ต้นไม้ต่างๆต่างก็อยู่ร่วมโลกเดียวกันต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าเราไม่ไปเตือนพวกมนุษย์ที่กำลังทำร้ายสิ่งอื่นๆอยู่อีกหน่อยโลกก็จะแย่ลงไปกว่านี้อีกแล้วพวกสัตว์และต้นไม้ต่างๆก็จะอยู่กันไม่ได้เลยนะครับถ้าพวกเราไม่ทำอะไรเลยคิดแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอีกหน่อยพวกเรานี่แหละจะแย่เองนะคะแล้วพวกเราจะไปเตือนพวกมนุษย์ได้เลยครับพวกมนุษย์เขาจะมาฟังไส้เดือนตัวเล็กๆอย่างเราเหรอทำได้สิครับตั้งแต่จืดได้ออกจากบ้านไปพบเห็นสิ่งต่างๆจืดก็ได้เรียนรู้แล้วว่าถึงพวกเราจะตัวเล็กไม่มีแรงแต่ถ้าเราตั้งใจสักอย่างเราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับโลกนี้ได้อย่างมากเลยนะครับใช่ค่ะขอร้องละค่ะทุกๆคนช่วยพวกเราหน่อยนะคะนะคะก็ได้ครับพวกเราจะช่วยคุยกับพวกมนุษย์ให้ก็ได้ครับเฮ้ใช่ย่าในที่สุดทุกคนก็ยอมร่วมมือแล้วเย้เย้เย้เอาละทุกคนวันนี้ฉันจะสอนการขดตัวเป็นภาษามนุษย์ให้นะทำตามฉันนะเอานี่อย่างนี้เขาเรียกว่าตัวกอไก่กอไก่เก่งมากเลยจ้ะงั้นตัวต่อไปนะตัวนี้เขาเรียกว่าขอไข่ขอไข่ว้าวสุดยอดไปเลยครับทุกคนมาลองตัวต่อไปกันเลยนะว้าวพ่อจ๋าแม่จ๋าผีไส้เดือนหลอกหนูว้ายหลังจากที่พวกไส้เดือนทั้งหลายได้ส่งข้อความถึงเหล่ามนุษย์ก็เริ่มเข้าใจถึงความเดือดร้อนของสัตว์ต่างๆและหันมาคิดถึงสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น
่ไม่น่าเชื่อเลยว่าที่นี่จะกลับมาน่าอยู่มีความสุขแบบนี้ได้เป็นเพราะพวกนายแท้ๆเชียวไม่ใช่เพราะพวกเราหรอกค่ะแต่เป็นเพราะทุกคนทั้งสัตว์และมนุษย์ช่วยเหลือกันต่างหากล่ะคะใช่แล้วโลกเราจะน่าอยู่ได้ก็ต้องให้ทุกคนช่วยกันดูแลนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนก็ช่วยเหลือกันได้เสมอนะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเราไปเล่นกันดีกว่าวู้ฮู้อ้าวเดี๋ยวสิครับพี่เข้มรอผมด้วยในที่สุดการผจญภัยของเหล่าไส้เดือนเพื่อนสีก็ได้จบลงแต่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเรายังไม่จบนะครับยังคงรอให้น้องๆมาช่วยกันดูแลรักษาบ้านของเรากันต่อไปอย่าลืมนะครับถึงตัวจะเล็กแค่ไหนแต่ก็ช่วยกันได้เสมอนะครับลาก่อนครับบ๊ายบาย